ันต่อกับ This is a clip ในช่วงตะลึงตลกครับช่วงนี้ที่บอกไว้นอกจากเรามีคลิปแล้วเรามีแฟนคลับมาครับที่จะมาพูดคุยในคำเล่า Exclusive สุดๆใช่แล้วนะไม่มีใครเคยได้สิทธิ์นี้คือตอนนี้เนี่ยเธอพร้อมแล้วเรามาคุยกับพี่มาเลยน้องปลาครับน้องปลาเนี่ยให้นั่งข้างพี่ท็อปเลยครับอุ้ยมีตุ๊กตามาฝากด้วยเหรอโอ้โหเหรอคุณชายเลือกตัวไหนเอาเลยๆให้เขาเลือกมาให้เลือกตัวไหนให้ใครที่เป็นหมาโอ้โหตายละนะครับมันสื่อถึงนิสัยอะไรบางอย่างของผมคุณแหลมไงน้องปลาติดตามรายการมานานหรือยังนี่ได้ยินเสียงน้องปลาไหมได้ยินได้ยินตั้งแต่ที่ติดตั้งเคเบิลมาแล้วค่ะเหรอใช่เมื่อไหร่ได้เวลากี่เดือนต้นปีรายการเพิ่งมีเมื่อกลางปีนี่เองมีนานแล้วอ๋อมีนานแล้วกว่านั้นนะฮะแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็น่าลำบากใจขึ้นมาทันทีน่าแบบจะรู้สึกอะไรก็ลึกลับน่าสนใจเฮ้ยมึงดูผิดรายการวะเนี่ยอันนี้ดูคนละทีป่ะเออหรือว่าดูช่วงผีรออยู่เงี้ยเหรอชอบดูช่วงไหนดีวะครับดูช่วงไหนคลิปผมว่าคุณเอาออกแล้วถือดีมั้ยดีๆผมสบายดีไงเหรอโอเคค่ะชอบดูช่วงไหนก็ช่วงคลิปวิญญาณโอ้คลิปผีจริงน้องปลาเนี่ยเขาเป็นกิ๊กพี่บอไม่ใช่คือเขาจะมาที่ออฟฟิศเราบ่อยเพราะว่าดักเจอเรา2คนเขาไม่ได้มารอทํานี่เขาเหรอเธอบ้าเหรอมารอเราสองคนนี่เหรอไม่เคยเจอเลยไม่เจอแล้วไปพอดีคุณบอเนี่ยเขาทำงานที่เนี่ยพอทุ่มครึ่งเขาลงสอยเลยเจอพอดีใช่ไหมกี่รอบแล้วหมายถึงเจอกันอะเจอกันกี่รอบแล้วก็เดือนหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันค่ะใช้คำว่าหลายครั้งนี่หมายถึงบ้านอยู่แถวนี้ค่ะบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาบ่อยนิดนึงแล้วทำงานตรงนั้นแต่หลายครั้งเหมือนกันใช่ค่ะตำแหน่งอะไรครับตอนนี้ทำหน้าที่อะไรตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งถามว่าทำหน้าที่อะไรอันนี้เขาจะตามตัวไปที่บริษัทไม่ตามเราไม่บอกชื่อบริษัทอันนี้ก็ประสานงานค่ะเป็นฝ่ายประสานงานเราจะประสานงานผมว่าคุณควรประสานงานด้วยมันรถอ๋อแหละฮะเรามาที่คลิปแรกดีกว่าช่วยเปิดนะเดี๋ยวให้น้องปลาดูไปพร้อมกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมชอบนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬานะครับเป็นกีฬามวยแต่นี้เป็นการโชว์มวยที่แบบเป็นลีลาขั้นเทพดูแล้วคุณจะเพลินคุณรู้ไหมมวยเนี่ยมีสินค้าชนิดนึงที่ไม่ควรสนับสนุนการแข่งเลยน้ำมันมวยอะไรแม่ไม่งั้นจะเป็นการแข่งขันมวยโดยไม่ได้เลยพี่ก็จ้องแบบเก่งมากเลยนะเปิดเลยครับคือง้างดับเบิลคลิกได้เลยครับแต่พูดถึงเฮ้ยเปิดแล้วยังไม่ถึงฝึกแล้วถึงแล้วอ๋ออันนี้เหมือนเฮ้ยเหมือนต่อยจริงนะคุณนะดูโชว์นี่ต่อยกันนี่ต่อยกันนะเออเน่นี่มวยตะแตนนี่นี่หมัดพญาหงส์หมัดพญาหงส์เน่อันนี้ไม่ได้ต่อยจริงนี่เป็นโชว์ลีลานี่คุณเรียกของแบบนี้ว่ามวยเหรอครับคุณท็อปเป็นลีลาเน่ผมว่ามันสองตัวเนี่ยดีให้อยู่นะแล้วก็เก็บปากไว้แตกหน้าหนาวจะดีกว่าไม่เห็นมีโค้กเลยดูนี่เริ่มใช้เท้าเลยเห็นไหมคนรอบข้างดูไม่สนใจแย่แสเลยชอบมุมกล้องไหมนะนิ่งแล้วก็เดินตาเน่คือตากล้องยังทำหน้าที่ได้ดีกว่ามือสองคนเลยเหนื่อยโอ้มุมกล้องเหมือนดูแมทริกเลยนะโอ้โดนหนึ่งดอกมันจะตบกันนะคุณท็อปเป็นไงดูเพลินนะไม่เลยนี่ได้เงินมาได้เงินนี่ของมือเรียกด้วยบอกมือดักของมือเรียกเวลาดีผมว่าให้เขากลับไปขายถั่วเถอะเออดูเน่โอ้โหนั่นเป็นคุณถ้าคุณเป็นตัวขวาเนี่ยคุณจะทำไงกับตัวซ้ายคือผมคงไม่ยุ่งแน่แล้วดูดิมันไม่เป็นจิตขั้นเทพอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีทีเด็ดอยู่ตอนสุดท้ายไงสุดท้ายใช่ไหมน็อกเลยน็อกเลยก็จะเป็นแบบเมากับบ้ามาเจอกันหรือเปล่า
อันนี้น่าจะเป็นโซนพวกใต้จบแล้วเหรอเพื่อคนดูทางบ้านก็รู้สึกแบบนี้แหละเพื่อเสียเวลามากเลยเออครับต้องปาผิดหวังกับรายการของเรามากผมขอแก้ตัวด้วยคลิปที่2คุณเคยได้ยินยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวมั้ยนี่เหมือนกันเป็นมั้ยเป็นมั้ยผู้ร้ายทีเดียวแล้วได้ผู้ร้าย2ตัวเปิดเป็นมั้ยเป็นสิครับเป็นสิครับเปิดเลยเมาไม่เดินเออเอามาไว้กับขาไว้กับขาแหมคุณอย่าไปลวนลามเขานี่ชอบจับหน้าขาผู้หญิงยังไม่ได้จับเน่ๆๆยิงปืนใช่มั้ยคะใช่ครับยิงปืนนั่นแหละเอาเลยครับเอาเลยรอคุณอยู่นี่แหละครับจะรอมาแสงครับยังไงเอ๊ะไม่เห็นเลยอันนี้เหมือนจะเป็นหนังสั้นในสมัยก่อนเป็นหนังสั้นมากเลยนะโอ้เอาปืนเอามีดดูนะดูนะฮะผ่าฟึบรีบร้อยเลยเออนะฉลาดป่ะโอ้โหกระสุนไงกระสุนออกนัดเดียวโดนสองคนยิงไปอย่างน้อยยังเก่งก็ตายคนเดียวเราต้องยิงอย่างนี้ยิง2ทีก็ง่ายเกินไปทุยทำไม่ได้เหรอจะบ้าเปล่าทำไมอ่ะกระสุนบ้าอะไรล่ะก็ยิงใส่มีดมันก็ถูกผ่าครึ่งไงมีดบ้าอะไรผ่ากระสุนได้มีดมันคมกริบของซามูไรญี่ปุ่นคุณมันไม่รู้จักศิลปะการใช้มีดเอาซะเลยเป็นไงบ้าง2คลิปเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องนอกจากไม่ฮาแล้วยังไม่รู้เรื่องด้วยไปพักดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องผีมาเล่าด้วยเดี๋ยวเล่าช่วงหน้านะในช่วงผีรออยู่สักครู่เดียวครับ